วันที่8มกราคม2562นายไพโรจน์สุวรรณจินดารองนายกเทศมนตรีนครสงขลามาเยี่ยมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล4และโรงเรียนเทศบาล5การแข่งขันเดี่ยวท้องวงเล็กโรงเรียนเทศบาล4และโรงเรียนเทศบาล5ณโรงเรียนจังวิทยาการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีไทยระดับชาติของภาคใต้ปีการศึกษา2561ภาพและข่าวนายกิตติพัฒน์พรนิมิตมงคลหนังสือพิมพ์บ้านข่าวThank you.
Thank you.